อันนี้ก็ยาแม้ว่าปัจจุบันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชหรือเป็นโรคจิตเภทแต่ประวัติก็เพราะว่าไปเสพยาเสพติดแล้วกระทั่งเสพแล้วเกิดอาการทางจิตทางประสาทไปเผามินิมาร์ทจู่ๆเช้าอ้างว่ามีคนส่งสัญญาอะไรเข้ามาที่หัวผมก็ไม่รู้ผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปจุดไฟเผามินิมาร์ทนี่ใช่ค่ะเป็นมินิมาร์ทที่อยู่ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อุดรธานีนะคะทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับผู้ต้องหารายนี้ได้คนนี้แหละค่ะเบียร์อายุ28ปีนะคะก็ใส่เสื้อผ้าเข้าไปก่อเหตุค่ะไปจุดไฟแช็กที่ห่อขนมที่วางอยู่ที่ชั้นวางสินค้าแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำถังดับเพลิงเข้ามาดับไฟเหตุการณ์เกิดขึ้น10โมงเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะคะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ไปจับกุมตัวได้เขาบอกนะคะบอกว่าคืออย่างที่พี่ยุทธเล่าอะค่ะก็คือมีคนส่งคลื่นวิทยุเป็น V2K เข้ามามันรบกวนสมองแล้วคลื่นไปจี้ที่หัวใจทำให้หัวใจเขาเต้นผิดปกติแล้วก็เต้นแรงด้วยเขาก็เลยต้องหนีออกจากบ้านไปเผาร้านสะดวกซื้อต้องการให้มันเป็นข่าวด้วยคนที่ส่งคลื่นจะได้หยุดทำแบบนี้นี่ตอนแรกตั้งใจจะเข้าห้างเลยนะใช่แต่ถูกคลื่นรบกวนมากค่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับตำรวจล้อมบ้านแล้วโทรแจ้ง191นั่นแหละร้อนอะอยากให้มันเป็นข่าวครับเพราะว่าผมดูแลจะเดินเทรนด์ V2K ครับ V2K คือของสูงสัญญาณมากกว่าเป็นเครื่องที่รบกวนสมองครับแต่เขาจีบที่หัวใจเพศไหนก็เป็นไปอยู่ครับก็เลยต้องมาก่อนเลยก็ยิ่งให้มันเป็นข่าวเป็นความจริงครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ไปปีนทะเบียนครับนั่นเดือนมาแล้วกรกฎาคมกรกฎาคือขึ้นบทจับหรอจับก็เลยเป็นข่าวบ่ครับนั่นท่านผู้ชมนี่พ่อของผู้ก่อเหตุว่ายังไงคือพ่อก็เอายารักษาการจิตเวชของโรงพยาบาลอุดรธานีมาให้ตำรวจดูด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าลูกจบปริญญาตรีเพราะ2ปีที่แล้วอะค่ะถูกแฟนบอกเลิกก็เลยทำให้ลูกเสียใจหนักแล้วก็มาเสพยาจนมีอาการทางจิตประสาทพูดจาหลุดโลก5เดือนก่อนนะคะนำตัวไปรักษาการจิตเวชที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยากินยาได้4เดือนค่ะแล้วก็เปลี่ยนมารักษาที่โรงพยาบาลอุดรธานีแต่คาดว่าลูกไม่ได้กินยาอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมนำเสนอข่าวแบบนี้ท่านผู้ชมคิดเหมือนกับผมไหมมันไม่ใช่มีเฉพาะ1ราย2รายผมเชื่อว่าตามชุมชนตามหมู่บ้านตามจุดต่างๆมันมีลักษณะอย่างนี้มากจริงๆรู้สึกเหมือนผมไหม